ที่สำคัญก็คือต้องมีสติคือในเชิงเสถียรภาพเนี่ยคิดว่าก็ไปได้ความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าเราใช้เม็ดเงินทางด้านการคลังเนี่ยเข้าตรงไหนที่จะเกิดผลมากที่สุดซึ่งปีที่แล้วก็ยังคิดว่าปีนี้โตได้2กว่าๆแต่ว่าพอมกราคมพาเนี่ยเข้ามาเนี่ยบางทีเรามาเจอไอ้ปัจจัยที่คาดไม่ถึงอย่างเช่นเรื่องการแพร่ระบาดของไอ้เชื้อไวรัสเนี่ยก็ทำให้เรื่องอย่างภาคเศรษฐกิจสำคัญของเราเช่นการท่องเที่ยวการส่งออกเนี่ยมันก็ถูกกระทบไปเวลานี้ก็มันมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะต่ำกว่าไอ้ประมาณการที่เราพูดกันเมื่อปลายปีที่แล้วถ้าสมมติว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในช่วงครึ่งปีแรกเท่านั้นเองไอ้ครึ่งปีหลังมันฟื้นตัวมันก็อาจจะฟื้นตัวได้ดีเหมือนครั้งที่เกิดโรคซาร์สเนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยอัตราการเติบโตมันหล่นไปถึง 1% เต็มๆแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์คลี่คลายเนี่ยอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันก็บัลส์กลับมามันกระเด้งขึ้นเนี่ย 1% เต็มๆคืนมาเป็นรูป V shape นะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไอ้ตัวนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำนายไปในอนาคตเนี่ยมันทำนายไกลเนี่ยมันก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ค่อนข้างมากนโยบายการเงินก็อยู่ในลักษณะที่เอื้อในการเปิดตลาดดอกเบี้ยต่ำก็ลดภาระการชำระหนี้สภาพคล่องในระบบการเงินก็ดีพอสมควรแต่ว่าปัญหามันเป็นเรื่องของการขาดรายได้ของบางกลุ่มเศรษฐกิจนโยบายทางด้านการคลังเนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่อยู่ปริมาณหนี้สาธารณะของเราเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับสูงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังนะฮะของพวกนี้เพราะอาจจะมีรายจ่ายในอนาคตเกิดขึ้นพวกนี้ก็ต้องระวังแต่ข้อสำคัญของนโยบายการคลังก็คือใช้ให้ได้ผลคืออย่างไรอันนี้คือความท้าทายในการดำเนินนโยบายการคลังในปัจจุบันว่าถึงแม้เรามีพื้นที่แต่ว่าจะใช้พื้นที่อันนี้เนี่ยให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยได้อย่างไรเวลานี้หนี้สาธารณะทางการของเรานี่ก็จะอยู่ในระดับ 40% ต้นๆของ GDP นะฮะโดยทั่วไปเราก็ดูว่าถ้า GDP โตระดับหนึ่งรัฐบาลก็สามารถจัดเก็บรายได้ผ่านภาษีผ่านอะไรต่างๆเพื่อมาชำระหนี้ได้เนี่ยระดับ 40% ก็เรียกว่ายังมีพื้นที่แต่ว่าพวกนี้มองแบบสแตติกอย่างเดียวไม่ได้ต้องมองแบบไดนามิกตรงที่ว่าไปข้างหน้าเนี่ยอัตราการรายจ่ายเนี่ยของเราเนี่ยอัตราการเติบโตมันมักจะสูงกว่าอัตราการเพิ่มของรายได้แล้วเราก็อาจจะมีรายจ่ายพิเศษที่มีนัยยะสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างเช่นระบบของการดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นวันข้างหน้าก็จะมีภาระค่าใช้จ่ายสูงพวกนี้เราก็ต้องมีความระมัดระวังแต่อย่างที่ผมได้กล่าวแล้วเนี่ยความท้าทายอยู่ตรงที่ว่าเราใช้เม็ดเงินทางด้านการคลังเนี่ยเข้าตรงไหนที่จะเกิดผลมากที่สุดตอนนี้ดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่ที่ 1.0 นะครับความจริงเปรียบเทียบกับในประวัติก็เรียกว่าต่ำมากแล้วแต่แน่นอนในโลกนี้มันก็ระยะหลังเราก็มักจะได้ยินอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่านั้นนะฮะกรรมการนโยบายการเงินเขาคงนำข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประมวลดูนะครับว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงพวกนี้มันมีข้อดีข้อเสียแน่นอนมันก็ลดภาระการชำระหนี้ของผู้ที่เป็นหนี้อยู่ได้อีกนะครับอันนั้นก็ด้านหนึ่งแต่อีกด้านนึงก็อย่าลืมว่ามันพวกนี้มันเป็น2ด้านของเหรียญนะฮะมีด้านเงินออมอยู่ด้วยเวลานี้ฝ่ายที่ต้องอาศัยเงินออมหรือว่าเก็บออมเนี่ยก็ผลตอบแทนก็ต่ำเขาก็จะวิ่งหาพวกสินทรัพย์ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งก็พวกนี้มันก็อาจจะก่อความเสี่ยงทางด้านเสถียรภาพการเงินได้ซึ่งทางผมก็จะทางแบงก์ชาติก็พยายามชั่งน้ำหนักเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยจริงอยู่ที่เราพูดว่าเวลานี้เราอาจจะออมมากกว่าใช้จ่ายเนี่ยที่อาจจะเกิดผลในเชิงดุลบัญชีดุลสะพัดของประเทศเกินดุลแต่อย่าลืมว่ามันเป็นเรื่องของภาพรวมเป็นแมกโรแต่ว่าในเชิงของการกระจายเนี่ยมีทั้งคนมีมากกับคนมีน้อยพวกที่มีน้อยเนี่ยบางทีเขาก็ต้องอาศัยดอกผลจากเงินออมของเขาอะไรเงี้ยนะถัดมาเราก็อาจจะมีปัจจัยภายในของเราเองอยู่บ้างนะครับบางด้านนี้ก็เริ่มคลี่คลายอย่างเช่นเรื่องงบประมาณปี63เนี่ย เวลานี้ก็คิดว่าอีกไม่นานก็คงสามารถที่จะเบิกจ่ายได้อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในครึ่งปีหลังของเศรษฐกิจไทยนะครับแต่ที่เราจะต้องระวังต่อไปเป็นเรื่องที่สืบเนื่องกันมาจากปีที่แล้วก็อย่างเช่นภัยแล้งนะฮะเพราะเวลานี้ปริมาณน้ำที่อยู่ในแหล่งกักเก็บต่างๆของประเทศไทยก็น้อยกว่าในปีก่อนๆซึ่งอันนี้ก็อาจจะมีผลต่อ
ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมรายได้ของเกษตรกรนะครับปัจจัยพื้นฐานอื่นเชิงโครงสร้างก็ยังต้องคอยดูแลนะครับเช่นพวกหนี้ภาคครัวเรือนเนี่ยแต่ว่าเหตุที่ว่านโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายจนว่าอัตราดอกเบี้ยคงจะอยู่ในระดับต่ำไปอีกนานพอสมควรเนี่ยนี่ก็จะอาจจะช่วยผ่อนคลายในเชิงสภาพคล่องของครัวเรือนได้ในระดับหนึ่งอัตราการเติบโตแน่นอนคงจะชะลอนะครับคงจะไม่สูงเหมือนในอดีตนะครับแต่ว่าพูดถึงถ้ามิติทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่ายังเสถียรภาพโดยรวมในเชิงความมั่นคงเนี่ยก็คงยังไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะไปนำไปสู่อะไรที่ร้ายแรงนะครับ